นัตถิ่กำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรารมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับสมชายนี่ต้องกลายเป็นเด็กเร่ร่อนเมื่อพ่อแม่ประสบปุบัติเหตุเสียชีวิตพ่อแม่อาศัยอยู่บ้านปู่ย่าแม่ของสมชายนี่เป็นคนฝั่งลาว นานๆแม่จะได้กลับประเทศสักครั้งตัวสมชายได้ไปพร้อมกับพ่อกับแม่ครั้งหนึ่งก็นานมากแล้วสมชายจำได้เพียงเลือนลางรู้แต่ว่าตายายแล้วก็พี่น้องของแม่เนี่ยใจดีแต่สมชายฟังที่เขาพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะเขาพูดภาษาลาวแม่น่ะเป็นเด็กเสิร์ฟพ่อขับแท็กซี่ตั้งแต่สมชายจำความได้ ก็ได้ยินแต่เสียงย่าด่าแม่ว่าอีลาวด่าพ่อว่าผู้หญิงมีทั้งประเทศไม่เอาไปเลือกเมียฟังลาายุ่งยากกว่าจะได้สัญชาติไทยแม่ก็ไม่เคยเถียงย่าแม่จะออกไปขายผักแต่เช้ามืดกลับมาก็จะทำงานบ้านทุกอย่างกว่าจะได้นอนแม่กน,นเหนื่อยสมชายรู้ย่าเลี้ยงสมชายมาแต่ย่าก็ไม่ค่อยจะรักสมชายจะรักแต่ลูกของลุงที่นานนนมาที ส่วนปู่ก็มีความเมตตาอยู่บ้างแต่ก็ไม่กล้าเถียงย่าคืนหนึ่งพ่อแม่สมชายนอนคุยกันพ่อบอกแม่ว่าจันดีอดทนเถอะอีกไม่นานนะเราจะแยกเรือนไปอยู่ที่อื่นเราเก็บเงินพอที่จะซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านได้แล้วรอสมชายมันโตกว่านี้สักหน่อยสามารถจะไปกลับโรงเรียนเองได้อยู่รอพ่อแม่กลับจากทำงานได้ ที่นี้บ้านเราก็จะมีความสุขด้วยกันไม่มีใครมาด่าเรามีที่ทำงานเดียวกันมีบ้านหลังเล็กๆเราก็อยู่ได้แล้วแม่ก็บอกว่าจะอดทนต่อไปทนมาตั้งเจ็ดปีแล้วทั้งสามก็ดูจะมีความสุขคืนนั้นพ่อบอกว่าไปอยู่บ้านใหม่แล้วจะซื้อทีวีให้สมชายดูจะได้ดูได้ตามใจชอบไม่ต้องคอยแอบดูเหมือนกับทุกวันนี้ ทุกคนฝันหวานถึงวันที่จะมีความสุขกันอยู่ต่อมาคืนหนึ่งแม่เกิดปวดท้องรุนแรงเป็นคืนวันเสาร์สมชายจำได้ดีพ่อเรียกย่าบอกว่ากสมชายด้วยจันดีปวดท้องหนักมากคงจะต้องพาไปหาหมอขอยืมรถเครื่องของปู่หน่อยพ่อไม่มีรถเป็นของตัวเองรถพ่อหนะพังไปนานแล้วปู่ก็บอกว่าเอาไปเลยรีบไปนี่มันจะตีห้าแล้ว ทนปวดอยู่ทำไมตั้งนานย่าก็บอกให้มันตายที่อีหาเนี่ยหัวค่ําก็ไม่ไปพอดีละผัวมันไม่ต้องขับรถแล้ววันนี้ไปเอารถไม่ทันแน่ๆเลยยาด่าอย่างนั้นพ่อก็รีบเอาแม่ซ้อนท้ายแม่หันมาบอกสมชายว่านอนต่อนะลูกเดี๋ยวได้ยาแล้วแม่จะรีบกลับมาแต่สิ่งที่สมชายเห็นตอนที่มองตามพ่อกับแม่ขับรถออกไปก็คือพ่อกับแม่ ไม่มีหัวสมชายร้องไห้เสียงดังย่าตบปากเข้าให้มึงร้องหาหาอะไรแม่มึงจะตายเหรอปูก็บอกตีมันทำไมเด็กมันใจมันเสียปูก็เข้ามาดึงสมชายไปกอดปูก็ปลอบใจบอกว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่เขาก็กลับมาในเะอ็งอย่าร้องไปเลยไปนอนต่อที่ห้องปู่เอไปสมชายก็บอกว่าหนูเห็นพ่อกับแม่ไม่มีหัว อย่าหันควับมาเขกหัวสมชายอย่างแรงไอ้ไอ้ปากหมาแม่เมื่อสีหัวขาดลูกกูหัวไม่ขาดหรอกมึงไม่ต้องเข้ามานอนห้องกูทั้งปู่ทั้งหลานนี่แหละพูดให้กูใจเสียปู่ก็เลยพาสมชายไปนอนในห้องที่สมชายนอนกับพ่อแม่สมชายวัยห้าขวบจําได้ดีว่าปู่นอนก่หน้าผากตอนใกล้ฟ้าสางก็มีตำรวจมาร้องเรียกที่หน้าบ้าน ตอนที่พ่อแม่ออกไปประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นก็มีคนมาเรียกปู่เปิดหน้าต่างดูก็อุทานว่าตำรวจมาทำไมช่วงนั้นหน้าหนาวหกโมงเช้าฟ้ายัางมืดอาทิตย์ยังไม่ขึ้นปู่รีบเดินไปเปิดประตูย่าก็รีบออกจากห้องใครมาเรียกแต่เช้าวะสมชายก็วิ่งตามปู่มาด้วยเออนี่ใช่บ้านคุณสุชาติหรือเปล่าครับตำรวจก็ถามอย่างนั้น ปู่ก็บอกใช่ครับมีอะไรครับเออคือผมมาตามที่อยู่ในบัตรประชาชนนะครับคุณสุชาติเนี่ยขับรถหลุดโคง้งชนต้นไม้คอหักคุณจันดีพรมมาก็กระเด็นไปอีกทางถูกรถสิบล้อทับร่างแหลกเหลวเสียชีวิตคาที่แล้ครับญานี้เข่าอ่อนสุดลงกับพื้นปู่ยืนนิ่งสมชายในหูอื้อเสร็จแล้วก็ตามไปรับศพที่โรงพยาบาล ตำรวจเขาก็บอกว่าเาเดี๋ยวตามไปรับศพที่โรงพยาบาลนะครับย่าตั้งสติได้ก็เปิดฉากด่าแม่เป็นเพราะอิจันดีแท้ๆมันคงจะเร่งให้ผัวมันไปโรงพยาบาลรถถึงเสียหลักในอีชาชั่วปู่ก็บอกพอพอ,พอเถอะไหนๆมันก็ตายกันหมดแล้วรีบโทรหาพี่ชายมันมาที่บ้านแล้วก็ไปรับศพมันสมชายก็ร้องไห้เสียงดังสะอึกสะอื้น เมื่อลุงมาถึงก็พากันไปโรงพยาบาลสมชายจำได้ว่าเขาเข็นร่างที่ห่อด้วยผ้าขาวมาสองร่างปู่ก็เปิดดูหน้าพ่อย่าในี่ร้องไห้เสียงลั่นนะลุงก็ร้องไห้แต่ร่างของแม่เนี่ยเขาบอกว่าดูไม่ได้มันเละจนจำเขาโครงเดิมไม่ได้งานศพผ่านไปสมชายต้องนอนร้องไห้คนเดียวในห้องที่เคยมีพ่อแม่เสียงลุงกับย่าแล้วก็ปู่ คุยกันดังลอดเข้ามาพ่อแม่ฮะพรุ่งนี้ไปเบิกเงินที่ธนาคารมันออกมาทั้งหมดนะปู่ก็บอกว่ามันต้องเป็นของลูกมันเบิกมาก็ต้องฝากต่อเป็นชื่อไอ้สมชายมันลุงก็บอกว่าเบิกมาพ่อแม่ก็ต้องเก็บไว้เลี้ยงดูส่งเสียมันเรียนจะใส่ชื่อมันทํำซากอะไรละ่ะไปดูสมุดบัญชีมันซิว่ามีเท่าไหร่อิจันดีมันก็ต้อเอาเงินให้ผัวมันฝากธนาคารอยู่แล้ว ปู่ก็ว่าเราจะไม่ส่งข่าวให้พ่อแม่จันดีเขารู้เหรอลุงก็บอกโอยยุ่งยากสักวันมันก็รู้เองแหละแล้วทุกคนก็เข้ามาค้นหาสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อก็เจอทองของแม่สามบาทลุงก็บอกทองนี่ฉันขอกันแล้วกันเป็นค่าเสียเวลาขาดงานมาจัดงานศพนะเมื่อเจอสมุดธนาคารลุงก็บอกว่าเออมีเยอะนี่ว่าพรุ่งนี้เบิกแล้วฉันยืมแสนหนึ่งนะ จะให้เมียเปิดร้านอาหารตามสั่งที่อยากจะเปิดมานานแล้วถ้าขายดีก็จะลาออกจากงานไม่ต้องไปเป็นขี้ข่าเขาอีกพอเช้าทุกคนก็ทิ้งสมชายไว้บ้านคนเดียวล็อกบ้านด้านนอกไว้สมชายก็ได้แต่กอดเขา่าร้องไห้คิดถึงพ่อแม่อยู่ต่อมาถึงเวลาที่สมชายจะต้องเข้าเรียนอนุบาลไม่ได้เรียนก็เลยเข้าปอนหนึ่งเลยย่าก็บ่นว่าต้องหุงหาให้มันกินแต่เช้า ต้องคอยแต่งตัวให้ปู่ก็บอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวปู่จะเป็นคนแต่งตัวให้เองสมชายก็บอกว่าเดี๋ยวหนูอาบน้ําแต่งตัวเองได้ครับปู่ก็บอกเออดีดีไปเรียนวันแรกสมชายมีเพื่อนเยอะก็ได้เล่นคลายทุกข์ไปบ้างแต่กลับบ้านก็เหงาเศร้าเหมือนเดิมวันหนึ่งย่าบอกว่าเงินหายไปสิบบาทหาไม่เจอปู่ก็ไปว่มาย่าไป้ล่มไว้ที่ไหนหรือเปล่าเ ย่าบอกไม่ลืมนะวางไว้บนหัวเตียงมันหายไปสิบบาทไอ้สมชายมันจะต้องขโมยไปแน่ๆเข้าเรียนนะรู้จักซื้อของเองนะริขโมยเงินย่าก็ตีสมชายด้วยสายยางเก่าๆสมชายร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดปู่ก็เข้ามาห้ามบอกเงินของพ่อของแม่มันดังนั้นมันจะหยิบไปใช้บ้างก็ปล่อยมันเถอะย่าก็บอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้ะ่ะ สมชายก็บอกหนูไม่ได้เอาไปครับยา่ามึงอย่ามาโกหกนะเย็นนี้มึงไม่ต้องกินข้าวนะมึงน่ะสันดานชั่วเหมือนแม่มึงสักครู่ก็มียายแจ๋วเอาหมากแห้งมาให้อ้าวอีหมายนี่หมากที่เองใส่ไว้ย่าก็วางสายยางนึกได้ว่าจ่ายค่าหมากตากแห้งไปสิบบาทปูก็กอสมชายไว้โธ่เอ้ยอีหมายขี้ลืมแล้วก็มาตีหลาน ยายแจ๋วก็บอกอีหฮามึงสั่งกูเมื่อวานนะเอาเงินให้กูแล้วลืมแล้วเหรอคิดว่าหลานขโมยโถถังพ่อแม่มันก็ตายหมดแล้วดูสิแข้งขาแดงเป็นรอยไปหมดเองก็สงสารมันมังสหีหมายเอ้ยกูไม่สงสารหรอกเพราะแม่มันอะที่พาลูกกูไปตายมึงเอาหมากมาส่งเสร็จก็รีบกลับไปมาปรงสังเวชอยู่ที่นี่เนี่ยทีหลังเอาของมาค่อยเก็บเงินเอาเงินไปก่อนเดี๋ยวกูลืม ยายแจวก็บอกว่าเออพูดง่ายดีนะใจยักใจมานนะมึงระวังจะตกนรกรกูไปแล้วสมชายนอนระบมไปทั้งตัวลุกขึ้นกลางดึกค่อยๆเปิดประตูบ้านแอบย่องออกไปกลางดึกไม่อยู่แล้วบ้านเนี้ยย่าใจร้ายสมชายไม่มีอะไรติดตัวก็เดินมาตามถนนที่นานๆจะมีรถวิ่งมาสักคันปูตื่นเช้ายังไม่เห็นสมชายออกมาแต่งตัว ก็คิดว่าหลานคงจะเป็นไข้เพราะว่าถูกตีละมั้งก็เปิดห้องดูแต่ก็ไม่เห็นหลานไปดูที่ห้องน้ําก็ไม่มีก็ร้องเรียกย่าว่าสมชายหายไปย่าไปดูที่ประตูบ้านก็เห็นว่าปิดไว้เฉยๆไงเด็กแปลกเปิดประตูไว้ตั้งแต่ตอนไหนวะดีว่าโจรมันไม่ขึ้นบ้านแล้วนี่มันจะออกไปหาโคตรแม่มันหรือยังไงนะ่ะสันดานเดี๋ยวมันหิวมันก็กลับมาเองแหละ ปู่ก็บอกว่ากลัวมันจะไม่กลับมาสิปู่รีบยกหูโทรศัพท์โทรไปหาลูกชายวันหลานหนีออกจากบ้านสมัยนั้นมีแต่โทรศัพท์บ้านลูกชายคนโตก็บอกว่าหายก็ช่างเถอะพ่อแม่มันไม่มีแล้วจะเก็บไว้เป็นภาระทําไมคิดว่าโตขึ้นมันจะกระตันอยู่เหรอนี่ลูกฉันเนี่ยสองคนที่เนี่ยมันจะดูแลทุกคนตอนแก่เท่านะมันเป็นผู้หญิง เด็กผู้ชายโตไปมันก็ทุ่มเทให้เมียมันพ่ออย่าไปเดือดร้อนเลยมันมาอยู่อ่ะดีแล้วเงินทองก็เก็บเอาไว้ฉันลงทุนนะฉันเป็นลูกที่ยังไม่ตายนะแค่นี้นะเดี๋ยวจะรีบไปทํางานเสียเวลาจริงๆเสร็จแล้วก็วางหูไปย่าก็บอกว่าห้ามไปแจ้งความนะมันอยากไปไหนก็ไปถสมสารกลับมาเนะื้กูจะถีบให้นางหายเลย ฟ้าเริ่มสว่างสมชายมานั่งตรงท่าเรือจ้างที่ตลาดมองดูผู้คนที่ข้ามฟังไปมาดูนักเรียนรุ่นเดียวกันบางคนเขามีพ่อแม่จุงมือพาไปโรงเรียนสมชายก็ยกมือปาดน้ำตาก็มีแม่ค้าที่หาบขนมไข่หงขายเขาถามไอ้หนูเองร้องไห้ทำไมหลงกับพ่อกับแม่หรือเปล่าสมชายก็บอกว่าเปล่าพ่อแม่หนูตายหมดแล้ว ย่าหนูก็ใจร้ายตีหนูจนเป็นไข้แม่คาก็เห็นว่าตามขานะ่ะช้ำไปหมดก็เลยมาคุยกันในท่าว่าเอาเด็กไปไว้ที่โรงพักก่อนไหมสมชายได้ยินอย่างนั้นก็วิ่งหนีไปหลบอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตามมาก็มานั่งที่หน้าศาลเห็นคนเอาของมาไหว้เจ้าพ่อมากมายเสียงประทัดดังลั่นพวกที่จะออกเรือตังเกเข้ามาจุดประทัดกันเป็นพันตับ สมชายรู้สึกหิวก็เลยบอกกับ well, ผู้หญิงสาววัยกลางคนคนหนึ่งที่กำลังลาของว่ายนะครับผมหิวผมขอผลไม้กินหน่อยได้ไหมครับก็มีคนได้ยินกันหลายคนก็มีคนสงสารนอกจากผู้หญิงคนนั้นก็ยังมีอีกหลายคนเอาผลไม้ใส่ถุงให้จนหิ้วแทบไม่ไหวบางคนก็มอบเงินให้คนละสิบยี่สิบสมชายก็ไปนั่งกินหลังศาล ก็มีผู้ชายคนหนึ่งดูสุกปรกมอมแมมมาแย่งเอาถุงผลไม้ไปสมชายก็มีสาลี่ที่กำลังกัดกินอยู่ลูกเดียวยังดีที่สมชายเริ่มอิ่มแล้วเสร็จแล้วก็เดินเรื่อยเปื่อยไปจนค่ำตลาดเริ่มวายสมชายก็หาที่สุขหัวนอนยุงก็เยอะสมชายก็หาเศษกระดาษลังมาปูนอนในใจมีแต่ความเศร้าหมองนอนสะอื้น คิดถึงวันที่มีพ่อแม่คอยหยอกล้อก่อนนอนแก้มทั้งสองข้างนี่พ่อแม่เคยจูบช้ามืดก็มีพ่อคาเนื้อใช้เท้าถีบสมชายบอกเด็กหามานอนเกะก,กะอยู่ได้ไปที่อื่นยุกูเตะเยี่ยวราดเนี่ยไอลูขอทานสมชายก็เดินไปที่อื่นไปนั่งอยู่ข้างตึกก็มีคนพลุกพล่านมากมายจับจ่ายซื้อของในตลาดเช้า สมชายเห็นเด็กผู้หญิงผู้ชายเดินผ่านก็ไหว้ขอเงินเข้าไปทั่วบางคนก็ให้บางคนก็เฉยเฉยบางคนก็ไล่ตอนสายสมชายก็เอาเงินที่คนเขาให้ที่ศาลเจ้ามาซื้อข้าวกินตกกลางคืนก็นอนในตลาดเช่นเคยก็ถูกยุงกัดทั้งคืนกลางวันเวลาสมชายไปนั่งก็นั่งหลบมุมไม่ให้ใครด่าว่าเกะกะจนวันหนึ่งสมชายเป็นไข้หนักลุกไม่ขึ้น แม่ค้าพ่อค้ามาไล่ก็ลุกไม่ไหวก็มีคนใจบุญพาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเด็กเป็นไข้เลือดออกพยาบาลที่ชื่อโสภาก็พยายามถามสมชายว่าบ้านอยู่ที่ไหนพ่อแม่อยู่ที่ไหนให้สมชายบอกตามตรงจะได้บอกญาติเธอถามด้วยความอ่อนโยนแล้วก็คอยเช็ดตัวให้สมชายสมชายก็เล่าทุกอย่างให้ฟังด้วยน้ำตาอาการก็แย่ลง พยาบาลคิดว่าควรจะบอกอย่าตามเบอร์โทรที่สมชายบอกก็เลยโทรไปที่บ้านย่าปู่เป็นคนรับสายเมื่อรู้เรื่องปู่ก็ดีใจส่วนย่าบอกช่างหัวมันไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรับมันกลับมานะปู่ก็บอกว่าเออหมายเวรกรรมมันมีจริงนาะทำทารุณกับหลานในไส้เนี่ยมันบาปหนักนะอย่างน้อยมันก็เป็นสายเลือดของลูกเราเอาเงินมาสักสี่ห้าร้อยสิจะไปดูมัน เผื่อมีค่ารักษาพยาบาลจะได้ให้เขาเดี๋ยวจะนั่งวินไปเมื่อสมชายเห็นหน้าปู่สมชายก็ยิ้มให้ปู่ทั้งน้ำตาปู่ก็ร้องไห้เดี๋ยวหายกลับบ้านแล้นะลูกนะสมชายก็บอกหนูก็รักปู่ครับแต่หนูคงจะไม่กลับไปบ้านแล้วละ่ะหนูจะไปอยู่กับพ่อแม่ครับเมื่อคืนพ่อกับแม่มาบอกว่าวันนี้ใกล้ฟ้าสางเราจะไปอยู่ด้วยกัน พ่อแม่เขาจะไม่ทิ้งหนูอยู่คนเดียวหนูดีใจฮะหนูจะรอพ่อกับแม่นะปู่ปู่ก็บอกว่าเอ็งจะไปกับพ่อกับแม่ไม่ได้นะเอ็งอย่าพูดเลอะเทอะพ่อแม่เอ็งนะเขาไปอยู่สวรรค์แล้วปู่คิดว่าสมชายพูดเพราะผิดไข้คงจะพูดไปตามภาษาเด็กก็บอกให้สมชายนอนปู่จะนั่งเฝ้าปู่จับมือหลานไว้ตีห้าครึ่ง สมชายร่างกระตุกมือไม้ไควกว้าร้องเรียกพ่อกับแม่บอกพ่อแม่มาแล้วทั้งที่ยังหลับตาสมชายก็บอกว่าครับครับครับพ่อพุทโธครับพุทโธพุทโธสมชายพูดเหมือนมีคนคอยบอกปู่ก็รีบเรียกหมอกับพยาบาลหมอเข็นสมชายเข้าห้องไอซูครูใหญ่ก็บอกว่าสมชายสิ้นใจแล้ว พยายามปั๊มหัวใจให้กลับคืนก็ไม่เป็นผลปู่ร้องไห้หนักพาร่างหลานไปวัดแล้วก็แจ้งเรื่องให้ย่าและลูกชายรู้ชาวบ้านและญาติพี่น้องของปู่ย่าก็มาร่วมงานพยาบาลโสภานี่พาอ,ออกเวรก็มาร่วมงานด้วยย่ากับลุงก็บน่นว่าสิ้นเปลืองสวดคืนเดียวก็พอปู่ก็บอกว่าพวกเองอย่าใจหมายมันมากนักเลย เงินของพ่อแม่มันนะสะสมมาให้มันได้ใช้ตอนตายบังเถอะตอนเป็นก็ได้ใช้ไม่กี่บาทน้ำพักน้ำแรงพ่อมันทั้งนั้นเสร็จแล้วปู่ก็บอกให้ส่วนสามคืนแล้วก็ปู่จะขอบวชโดยไม่ศึกย่าก็ด่าบมึงจะทิ้งกูดอลูกชายคนโตก็บอกว่าเขาจะบวชก็ปล่อยเขาเดี๋ยวฉันย้ายมาอยู่กับแม่เอง ทำเลหน้าบ้านเรานะี่ติดถนนมันน่าจะขายของดีนะเรื่องเงินเรื่องทองฉันจะจัดการเองงานศพก็ผ่านพ้นไปอะไรที่เป็นของสุชาติแล้วก็ของเมียและสมชายพี่ชายเก็บเผาหมดรูปถ่ายก็ทิ้งถังขยะหมดมาเปิดร้านใหม่ที่นี่ก็เอาเงินทุนที่เป็นเงินของสมชายมาลงทุนอีกก้อนหนึ่งทำห้องใหม่ให้ลูกสาวกิจการก็ดำเนินไปด้วยดี พี่ของดูชาติก็ลาออกจากงานมาช่วยเมียขายของเช้ามืดก็พากันไปจ่ายตลาดเพื่อมาขายตอนเช้าแต่กลับมาก็ลมแทบใส่ปรากฏว่าบ้านไฟไหมโดยไม่ทราบสาเหตุยังดีที่ย่าก,กับลูกสาวพากันหนีออกมาได้ลงเอยด้วยความสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ที่แปลกก็คือบ้านข้างๆเขาไมา่ได้รับความเสียหายทั้งที่ลมแรงไฟโหมมาก เมื่อหมดตัวก็ต้องปลูกกระต๊อบอยู่สองผัวเมียต้องออกหางานทำต้องไปเข็นผักในตลาดกันย่าก็โดนสะพายดา่าเวลาบอกว่าหมากพลูหมดลูกสะพายก็ดา่ามันจะเคี้ยวจะแดกก็ไปทำไมให้มันเปลืองทำแดกไม่ได้ยังไม่รู้จักประหยัดปู่ที่บวชเป็นพระได้ข่าวก็มาเยี่ยมบอกว่าโยมตั้งอกตั้งใจให้ดียังไม่สายที่จะทำดีนะเวรกรรมมีจริง สวดมนต์ภาวนาก่อนนอนนะโยมเงินของเขาเราเอามาเป็นของตัวเองไม่ให้ลูกเขาเขาก็มาทวงคืนถึงเขาจะไม่มาทวงเองเวรกรรมมันก็มาทวงนะโยมย่าก็ร้องไห้อย่างสำนึกผิดกรรมมูนาวัตตีโลโกโครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม จะกล่าวถึงนายเด,ยเดียงนายเดียงนี่ความจริงตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ทําไมพ่อแม่ไปตั้งชื่อให้อย่างนั้นก็ไม่รู้คงจะเห็นตั้งมันน่ารักน่ารักอะไรนะไม่ได้ดูความหมายอะไรมันเป็นความหมายที่ไม่ได้เป็นมงคละะนะนายเดียงถือกาเนิดมาในครอบครัวชาวนาจัางหวัดเพชรบุรีฐานะพ่อแม่ก็อยู่ในขั้นเศรษฐีเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในท้องถิ่นนั้น พ่อแม่ของนายเดี่ยงเนี่ยเป็นคนดีชื่อพ่อโตแม่ปลังครอบครัวนี้สืบเชื้อสายไปแล้วไม่เคยมีใครทำมาหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นแต่ว่าโดยสายเลือดแล้วคนในตระกูลนี้เป็นคนดุคนจริงไม่รังแกใครแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงรังแกด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่มีพลานุภาพเหนือกว่านั้นมีอยู่นั่นก็คือกรรมซึ่งมัน เป็นกเนิดกรรมเป็นกาเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรม,เป,รรมเป็นที่พึ่งอาศัยแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะได้แสดงอิทธิพลต่อชีวิตของนายเดี่ยงให้ปรากฏนะเป็นธรรมดาผลกรรมที่ทําไว้ในอดีตชาติย่อมตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้องติดตามตัวสัตว์ต้องตามขึ้นไปถึงจะเป็นนกร่อนอยู่บนเหนือเมฆหรือว่าจะไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มาเป็นปวงสัตว์อยู่บนแผ่นดิน หรือลงไปเกิดเป็นตัวหนอนอยู่ใต้ดินแทรกน้าลงไปอยู่เป็นปลาในมหาสมุทรแต่ผลของกรรมนั้นติดตามไปได้ทุกขนทุกแข่งหนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นเมื่อเด็กๆในเดี่ยงเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อยตามที่เด็กในวัยนั้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างนั้นจะเป็นไปได้ไม่เคยมีใครคิดว่า17-18ปีต่อมาหลังจากที่ในเดี่ยงเกิดมาดูโลก พฤติกรรมชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากมายสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมชีวิตของมนุษย์เราเบียเ่ยงเบนไปนอกจากบุปกรรมแล้วความประพฤติและก็การกระทำในปัจจุบันชาติก็เป็นส่วนสำคัญในหมู่บ้านเดียวกันที่นายเดี่ยงอยู่นั้นนางสาวพริ้งคู่รักของนายเดี่ยงนับว่าเป็นดาราอของหมู่บ้านได้คนหนึ่งงามนะพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายตลอดจนญาติสนิทมิสหายที่รู้จัก หนุ่มสาวทั้งคู่ต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเสมอกันตราบจนกระทั่งเมื่อประหลัดเสนอประลัดหนุ่มย้ายมาประจำที่อำเภอนั่นแหละนะแม่พริง้งก็เลยมองเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างไอ้หนุ่มลูกทุ่งหน้าดําบ้านเดียวกันซึ่งเป็นคนรักเดิมกับชายคนใหม่ทีนี้ก็เริ่มตีตัวออกห่างในเดี่ยงทีละน้อยทีละน้อยโดยมี ยายจิตแม่ของพริง้งฝ่ายหญิงเนี่ยเห็นดีเห็นชอบไปกับลูกสาวพาออยากจะได้ลูกเขยเป็นข้าราชการล้ำพังถูกหญิงทรยศนั้นสำหรับเดี่ยงแล้วก็ถือเป็นเรื่องเล็กเพราะเมื่อพูดถึงรูปร่างหน้าตาฐานะแล้วการหาผู้หญิงคนใหม่ที่สวยกว่าสาวกว่ามาครองนั้นไม่ใช่เรื่องลำบากยากเย็นออไอเสียใจนะเสียใจแน่แต่ว่าเดี่ยงก็ยังมีสติระลึกถึงพ่อแม่ได้ แต่เรื่องสําคัญก็คือศักดิ์ศรีเกียรติยศของลูกผู้ชายเรื่องคงจะแล้วกันไปถ้าประลัดคนใหม่ผู้พิชิตหัวใจสาวพริงจะไม่พูดจาถากถางแล้วก็หยามหยัน,พ,น,น,นพูดกับคนนู้นพูดกับคนนี้จนกระทั่งเกินที่จะทนทานต่อไปก็บานปลายไปถึงขั้นฆ่ากันตายคนตายก็คือประหลัดผู้เหมิมเกริมคนนั้นกระสุนจากปืนไทยประดิษฐ์เข้าไปตรงเต็มหน้าอกปิดปากที่ พูดในสิ่งที่ไม่สมควรทีนี้หุบสนิทไปชั่วนิรันด์ส่วนแม่สาวพริ้งก็โดนกระสุนด้านหน้าท้องไปทะลุกออกแถวสะเอวด้านหลังผลก็คือพิการมาจงกระทั่งบัดนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องแม้ว่าจะทุ่มเงินสู้คดียังไงก็ตามเดี่ยงก็ถูกสารสถิตยุติธรรมพิพากษาลงโทษให้เข้าไปชดใช้นี่กรรมในเรือนจำถึง15ปีเดี่ยงถูกส่งตรงเข้า มหาวิทยาลัยสี่เหลี่ยมของกรมราชธรร์เรือนจำกลางบางขวางที่นั่นแทนที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีขึ้นเดี่ยงก็รู้จักชำนันในอาชญาวิทยาสารพัดพอเขาพ้นโทษออกมาจากที่นั่นเขาก็คือเดี่ยงคนใหม่ที่เหี้ยมเกรียมอมมหิตเลือดเย็นในเดี่ยงย้อนกลับคืนถิ่นเดิม ประกาศสักดาเด็ดโดยประเดิมการยิงทิ้งผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในจังหวัดนะั้นแล้วซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้มีอิทธิพลที่คุ้มครองตัวอยู่ความเลวนั้นเมื่อลองได้เริ่มทําแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองสามสี่และครั้งต่อไปก็ตามมาได้โดยไม่ตะกิดตะขวงใจจนจําไม่ได้ว่าชีวิตกี่ชีวิตแล้วที่ตกเป็นเหยื่อกระสุนโหดของเขาคนเหล่านั้นไม่เคยก่อเวรสร้างกรรมอะไรให้ไม่เคยแม้แต่มีโอกาสต่อสู้และป้องกัน เดียงไม่เคยให้โอกาสแม้แต่การร้องขอชีวิตการฆ่าคนที่ไม่มีอาวุธนั้นเป็นงานที่ง่ายยิ่งกว่าปอกล้วยเข้าปากมันก็เพิ่มกิตติศัพท์บาร,รมีของเขาให้เกรียงกลายยิ่งขึ้นทุกวันพ่อโตแม่ปลังพ่อแม่ของเดี่ยงนั้นถึงยังไงก็ยังคงรักและเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกชายพยายามขอร้องห้ามปรามขอให้เลิกการเป็นเพชฌฆาตฆ่าฟันคนเป็นผักเป็นปลาแบบนี้เสีย คำเตือนคำขอร้องของพ่อแม่มันเหมือนสายลมที่พัดผ่านเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปอย่างดีก็รับปากไปเรื่อยๆพยักหน้าเงึกเงึกเงึกพอพน้นอให้มันผ่านผ่านไปเท่านั้นเองสมัยนั้นเดี่ยงชอบทํางานคนเดียวเมื่อรับจ้างไปคราบปลิดชีวิตใครก็จะบุกเดี่ยวตลอดเวลาบอกว่าทํางานคนเดียวสบายใจดีไม่ต้องห่วงหน้าพาะวงหลังรวมทั้งยังรักษาความลับในการประกอบอาชรรม,มองเขาไว้ได้โดยมือกฎหมายเอื้อมมาไม่ถึงตัว แต่ในที่สุดวันหนึ่งก็มาถึงในขณะที่เดี่ยงนั่งรถไปกับเจ้านายเพื่อจะคุ้มกันอาราขาตามหน้าที่ที่กําหนดกันขึ้นมาเองรถคันที่เดี่ยงนั่งกําลังติดไฟแดงรอสัญญาณไฟเขียวอยู่รถปิกออพคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาขนาบข้างขวารถคันที่เดี่ยงนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วเสียงเสียงของกระสุนปืนอาก้าสลับเสียงกระจกรถแตกกระจายเดี่ยงรู้จักความเจ็บปวดรัว,ร,วร้าวทรมานบ้างแล้วความเจ็บปวดนั้นหนักหน่วงเพียงใด เมื่อตอนเดี่ยงให้คนอื่นนะเดี่ยงไม่เคยรู้รสแต่ตอนนี้รู้แล้วได้ลิ้มรสเลือดของตัวเองแล้วแต่หลังจากความเจ็บหน่วงหน่วง,งวูบเดียวเขาก็หมดสติไปไม่ทันได้อารักขาคุ้มกันใครด้วยซ้าไปไม่ทันได้มีโอกาสร้องสักแอดเดียวเมื่อกลับฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลประจำจังหวัดหมอบอกว่าเดี่ยงถูกยิงเข้าท้องทางด้านสีข้างข้างขวาทะลุออกสีข้างอีกด้านหนึ่ง ไม่ถูกลําไส้หรือว่าอวัยวะสำคัญอะไรเลยแต่ว่าขาทั้งสองข้างก็ชาตึงไม่รู้สึกอะไรเหมือนท่อนไม้แม้แต่เมื่อถึงเวลาอุจจาระปัสสาวะเดี่ยงก็ไม่รู้สึกตัวถึงจะร้องไห้เสียใจยังไงก็สายไปซะแล้วเมื่อแผลหายสนิทกลับจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านเดี่ยงก็ได้ชื่อโดยสมบูรณ์ว่าเดี่ยงทีนี้สมชื่อจริงๆเลยเพราะว่าตายไปแล้วครึ่งตัว ช่วงจากซาเอลลงไปไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงเดี่ยงได้รับรู้รสชาติแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแม่ผูชราทนทรมานดูความพิการของลูกชายได้ไม่นานนักก็ตายจากไปอีกพ่อก็พยายามตระเวนหาหมอดีสารพัดหมอมารักษาลูกชายหมดเงินหมดทองไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรอาการของเดี่ยงก็ไม่ดีขึ้นบางครั้งที่นอนอยู่กับที่นานๆน,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 นานไปหน่อยก็ไม่ได้ขยับเขยือนเปลี่ยนอิริยาบถ หลังบริเวณที่ถูกกดทับก็จะเกิดเปื่อยเป็นแผลเน่าต้องไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาโดยใช้เนื้อจากบริเวณอื่นมาแปะทับเพื่อสร้างเนื้อเซนใหม่เวลานี้เดียงสํานึกถึงกรรมที่เขาสร้างทําเพิ่มขึ้นมาในชาตินี้พยายามรักษาตัวจนเงินทองทรัพย์สินที่พ่อแม่สร้างสมมาหมดไปเรื่อยๆก็ต้องยอมรับเรียนรับเวรรับกรรมไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งอายุไขของตัวเองนั่นแหละ นั่นแหละกรรมของตัวเองนี่ใครเขาจะมารับอะ่ะก็ต้องรับเองละสิ